วันนี้เราก็อยู่กับ Thunderbolt เดิมครับมีรถนำเสนอก็คือ Jazz GE นะครับครับแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของ Jazz ชุดแต่งสปูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีชื่อเจครับผมก็เป็นเจ้าของเจ้าของรถคันนี้งั้นเดี๋ยวพาไปดูรอบภายในกันเลยว่ารอบคันที่ทำอะไรบ้างภายนอกเดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเหรอครับข้างหน้าก็จะมีเปลี่ยนจะเป็นฝากระโปรงเป็นคาร์บอนอันนี้เป็นคาร์บอนแท้เลยใช่ไหมคาร์บอนแท้เลยครับแล้วตัวโลโก้นี่คือโลโก้นี่คือเปลี่ยนเป็นของตัวฮอนด้าเอสครับตัวเนาะตัวญี่ปุ่นตัวเป็นสีทองเป็นตัวลิมิเต็ดครับตา RS ก็มาใช่ครับกระจังหน้าเป็นของ RS ไอ้ไฟเดิมมันได้ปกติเป็นโคมดำโคมขาวครับอันนี้เปลี่ยนครับเป็นโคมดำอันนี้เปลี่ยนเป็นโคมดำใช่ครับโคมดำนี่คืองานพี่ต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นไหมหรือว่าอันนี้ถ้าเปลี่ยนทั้งชิ้นราคาน่าจะอยู่ประมาณ17,000ครับแต่อันนี้คือผมให้ร้านที่ทำโคมได้ทำโคมข้างในเป็นสีดำแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นก็เนี่ยมีที่ปัดน้ำฝนเป็นสปูนเลยใช่ไหมใช่ครับไฟตัดหมอกก็เปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกรุ้งไฟตัดหมอกรุ้งปกติมันจะเป็นสีขาวถ้าเป็นหัวนอกมันจะเป็นรุ้งแล้วก็น่าสนใจเลยน่าจะเป็นล้อด้วยล้อเป็นสปูนซีอาร์เก้าสามที่เราเคยไว้รอบที่แล้วใช่ครับย้ายมาย้ายจากขนมาอยู่ในแก๊สแล้วรอบไฟก็ชุดไฟท้ายเป็นของ RS นะครับชุดไฟท้ายพวกนี้ก็จะเป็นของ Honda Access ท่อก็จะเป็นของ Kikimoto Kikimoto M1 แก๊ปก็จะเป็นของสปูนแต่มันเป็นของตัวสปูน GD แต่มาใส่ของ GD ได้ก็เลยเอามาใส่อ๋อมันก็คือสวมไปเลยอ่ะสวมไปเลยครับสวมได้ปกติก็ภายนอกก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับชุดภายในที่เปลี่ยนนะครับก็จะมีพวงมาลัยมีพวงมาลัยของสปูนเป็นเจน2คอพวงมาลัยเป็นสปูนไมค์เป็นของตัว RS นะครับจอพวกชุดกรอบช่วงนี้เป็นของตัว RS หมดตัว RS ตัวสีเทาไมค์วัดรอบเป็นของ Diffie รุ่น BF นะครับแล้วก็วัดรอบวัดค่าเกียร์ตัวนู้นก็จะเป็นของ Diffie ZD แล้วก็ตัวนี้สำคัญตัวหนึ่งเลยมันเป็นเอาไว้วัดจับความเร็วกล้องของตำรวจนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆก็จะพวกเครื่องกรองอากาศแล้วก็ข้างหลัง X bar ก็จะเป็นของ Miracle Cross ครับอันนี้ก็เบาะเป็นของ SP JJ ครับเป็นรุ่นของตัว Accord Euro R ก็คือยกมาใส่ได้เลยสวมใส่ไม่ต้องเปลี่ยนรางเลยสวมใส่ไม่ต้องเปลี่ยนรางครับใส่รางเดิมเลยกระจกหลังก็เป็นของสปูนที่ทำนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันหลังรถนะครับก็มันก็จะลบๆหน่อยที่เปลี่ยนก็จะที่ใส่ก็จะมี X bar ของ Miracle Cross แต่ทำสีมาไฟท้ายไฟเบรกเป็นของตัว RSที่เปลี่ยนมานะครับแล้วก็มี Nike ด้วยของลกๆNike ในงานนะครับแล้วก็มีอันนี้ท่อสแปร์หรือว่าไง ท่อสำรองเวลามันลั่นโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องกันครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมครับเปลี่ยนแค่แคมแคมทีเดียวแคมข้างในแล้วก็ทำสีตัวนี้มันเป็นขอเป็นคำหน้าเครื่องของตัว JS Racing เป็นรุ่นตรงรุ่นของ GE ตรงรุ่นของ GE เลยใช่ครับเครื่องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีเปลี่ยนหม้อน้ำเพิ่มนิดหน่อยถ้าแจ๊สที่นู่นก็จะเป็นฟิตเป็นใช่ครับอ๋อเมื่อกี้ฟิตเราพูดถึงนะครับ
โอเควันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรก็ขอบคุณพี่เอ็มเจมากที่มาให้เรานำเสนอรถครับผมก็ขออนุญาตปิดช่องเพียงแค่นี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ